สวัสดีค่ะแม่ลินมาชวนทำดอกไม้ไหว้พระค่ะวันนี้เราจะทำดอกดาวเรืองแล้วก็ใบเตยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้แม่ลินจะใช้เป็นดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองนะคะให้เราตัดก้านยาวนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าของใครที่มันก้านสั้นนะคะให้เราใช้ใบเตยนะคะใบเตยพับครึ่งแบบนี้เลยค่ะเราจะมัดเข้าไปตรงนี้นะคะเพื่อให้ก้านมันยาวขึ้นค่ะใช้ยางมัดถ้าใครก้านยาวอยู่แล้วไม่ต้องมัดใบเตยเพิ่มนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ใบเตยพับกรีบแบบนี้นะคะวิธีพับเราจะเอาด้านนี้ออกนะคะด้านซีดเสร็จแล้วให้เราพับแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เย็บค่ะวิธีใส่นะคะเราจะใส่แบบนี้นะคะจะกดให้คอดอกของดาวเรืองนะคะงอออกมาด้านหน้านิดนึงค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไป3อันก่อนนะคะแล้วเราจะมัดยางตรงนี้ให้เราใช้แม็กเย็บให้มันติดกันนะคะแล้วเราจะใช้ยางมัดด้านล่างก่อนค่ะต่อไปเราจะใส่ด้านข้างนะคะด้านข้างให้เราพับแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปตรงนี้ค่ะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันค่ะประมาณนี้นะคะเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ด้านหน้านะคะพับครึ่งลงแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วให้เรามัดก่อนนะคะกรีดนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แม็กเย็บอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเราจะมาใส่ใบกันนะคะแม่ดินจะใช้ใบ5ใบค่ะเสร็จแล้วให้เราเรียงแบบนี้นะคะเรียงซ้อนไปด้านหลังอันแรกอยู่เลยขึ้นมาด้านบนนะคะอันต่อไปไล่ระดับลงมาค่ะให้ซ้อนด้านหลังแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เราใส่ดอกลงไปค่ะแบบนี้นะคะปลายด้านล่างบีบเข้าหากันค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้ใช้ยางมัดค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำกันดูนะคะ